จำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่ต่อเนื่องมาแล้วนะไม่ต้องแย่งกันตอบฟังไม่ทันผลของวิญญาณใช่ไหมคะซึ่งผลของวิญญาณมีอยู่กี่อย่างนะคะมีอยู่9อย่างนะคะผลของวิญญาณเหมือนกันกับของประทานของพระวิญญาณไหมคะไม่เหมือนกันนะคะผลของวิญญาณคือผลจากการที่เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และเราให้ลักษณะของพระองค์ซึ่งถ่ายทอดเข้ามาในเราค่อยๆสำแดงออกมามากยิ่งขึ้นให้มากเกินกว่าอุปนิสัยและความคิดเดิมๆของเราให้มันต่างจากที่โลกนี้เขาเป็นนั่นคือผลของวิญญาณส่วนของประทานของพระวิญญาณอันนั้นเป็นงานพิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกสำแดงภายในเราและเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นคนที่เปิดปุ๊บติดปั๊บอยากจะสังเกตวิญญาณฉันก็สังเกตเห็นเลยวันนี้ฉันเดินไปมองหน้าคนนี้แล้วฉันก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวเขาอันนั้นทำไม่ได้เป็นได้เฉพาะตามชอบพระทัยของพระเจ้าและหากพระเจ้าใช้เราเพียงแค่หนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าเราเป็นเจ้าของและเราสามารถที่จะไปบอกกับคนอื่นได้ว่าฉันมีของประทานนั้นฉันมีของประทานนี้ของประทานเป็นขององค์พระวิญญาณดังนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกนะคะและอย่างที่บอกถ้าพระเจ้าใช้คุณในการเผยพระวจนะสักครั้งหนึ่งไม่ได้แปลว่าคุณกลายเป็นผู้เผยพระวจนะไม่ได้แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเกิดอยากจะเผยพระวจนะให้กับชีวิตใครคุณจะทำได้มันเป็นไปตามที่พระเจ้าทรงโปรดเลือกใช้เป็นบางครั้งบางคราวบางคนพระเจ้าใช้แค่ครั้งเดียวบางคนนั่นคืองานรับใช้ของเขาจริงๆซึ่งของประทานในงานรับใช้ในด้านนั้นทุกวันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะนำทางชีวิตใครมีไว้เพื่อที่จะเป็นการกล่าวถ้อยคำจากพระวจนะเพื่อหนุนจิตชูใจและหากจะมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการหนุนจิตชูใจจะต้องเป็นไปตามที่องค์พระวิญญาณตรัสกับคุณเป็นพยานร่วมกันจะต้องไม่ใช่อะไรที่เกินกว่าขอบเขตที่พระคัมภีร์กำหนดไว้แต่วันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของผลของวิญญาณและเราพูดไปแล้วถึง6อย่างอธิบายไปแล้วว่าในรายละเอียดพวกนั้นมีอะไรบ้างเราพูดถึงเรื่องของความรักความปลาบปลื้มใจและสันติสุขไป3อย่างเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนู้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความอดกลั้นใจความปราณีและความดีดังนั้น3อย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนบางครั้งมันเป็นภาษาของเราและเราคิดว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่แท้ที่จริงแล้วแต่ละคำที่เราเรียนรู้และผลแต่ละอย่างมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรายละเอียดเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตตามนั้นได้เพราะบางครั้งพอเราพูดถึงเรื่องของความสัตย์ซื่อบางครั้งคนนึกถึงเพียงแค่เรื่องเดียวเลยอ่ะฉันสัตย์ซื่อในการเงินที่พระเจ้าให้มาแล้วก็จบแค่นั้นแต่ความสัตย์ซื่อมีมากกว่านั้นและเราจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะความสัตย์ซื่อนั่นหมายถึงว่าเราต้องเป็นที่พึ่งพาได้ทั้งสำหรับพระเจ้าและสำหรับมนุษย์ด้วยพระเจ้าต้องพึ่งพาเราไหมในระดับหนึ่งจริงๆแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทำได้ทุกอย่างแต่พระองค์ต้องการที่จะวางใจได้เมื่อพระองค์มอบหมายให้คุณทำอะไรคุณสามารถที่จะเป็นที่พึ่งคุณสามารถยึดตามคำพูดคำสัญญาที่คุณให้ไว้ได้หรือไม่และคุณสามารถที่จะรักษาคำพูดรักษาสัญญาของคุณที่มีให้กับมนุษย์คนอื่นๆได้หรือเปล่านี่คือความสัตย์ซื่อเราจะต้องมีความมั่นคงในความสัตย์ซื่อเราจะต้องเป็นคนที่มีความจงรักภักดีนั่นคืออยู่ในความสัตย์ซื่อเราสัตย์ซื่อกับบุคคลใดเราสัตย์ซื่อกับสถาบันใดเราสัตย์ซื่อกับการงานใดเราสัตย์ซื่อกับถ้อยคำของเราแค่ไหนนั่นเป็นผลที่จำเป็นเป็นผลที่สำคัญมากๆที่จะต้องสำแดงผ่านทางชีวิตของเราในอดีตเราอาจจะเคยเป็นคนที่สัญญาอะไรเอาไว้แล้วก็ทำเป็นลืมหรือไม่ก็ลืมจริงหรือไม่ก็คิดแค่ว่าโอ๊ยก็มันทำไม่ได้ก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเราเลือกที่จะให้ผลนี้สำแดงผ่านทางชีวิตของเราซึ่งนี่คือผลที่มีอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้วพระองค์เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและเราต้องการที่จะเป็นลูกของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ดำเนินชีวิตตามอย่างพระองค์และมีประสบการณ์กับพระองค์ได้รับพระพรจากพระองค์เราต้องให้ผลนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้คำมั่นสัญญาอะไรกับใครไว้ตกปากรับคำอะไรไว้เราจะต้องยึดมั่นแม้ว่าโลกนี้เขาจะเลิก
ที่จะทำตามคำสัญญาไปแล้วแต่จะต้องเราจะต้องเป็นคนที่ถ้าคนหันมาพูดถึงเราหรือนึกถึงเราเขาจะต้องบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นที่พึ่งได้ฉันเชื่อคำพูดของเขามีภาษาอังกฤษได้บอกเอาไว้นะคะว่าคนคนหนึ่งจะมีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือก็เท่ากับถ้อยคำที่เขาได้ให้เอาไว้ A man is as good as his word คือถ้าเขารักษาคำพูดแค่ไหนเขาก็เป็นคนที่น่ายกย่องนับถือและมีคุณค่าได้มากขนาดนั้นและสุภาพบุรุษสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนี่หมายถึงแบบ100ปีที่แล้วด้วยซ้ำเวลาเขาสัญญาอะไรกันเขาทำยังไงคะเขาเช็คแฮนด์กันเฉยๆแต่นั่นคือคำสัญญาแล้วเขาไม่ต้องทำเป็นกฎหมายข้อบังคับทุกวันนี้เนี่ยเวลาคุณไปอ่านข้อบังคับกฎหมายแค่จะทำสัญญาอะไรหนึ่งอย่างเนี่ยเจอตัวหนังสือเล็กละเอียดยิบย่อยใช้อะไรนะเขาแว่นขยายต่อด้วยแว่นขยายอีกทีหนึ่งอ่านไป45หน้าเพียงเพราะว่าคุณต้องการจะทำสัญญาแค่หนึ่งอย่างแค่นั้นเองเพราะเขาต้องการแน่ใจว่าเราจะไม่บิดพริ้วและเราจะโดนดำเนินการถ้าเราไม่ทำตามสัญญาแต่คนสมัยก่อนต่อให้ตายถ้าเขาให้คำสัญญาไปแล้วไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะแต่ถ้าเขาให้คำสัญญาไปแล้วเขาจะต้องยึดมั่นแม้ว่าตัวเองจะยอมเจ็บก็ตามถ้าบอกกับคนอื่นว่าฉันจะไปที่นี่ให้แล้วมันมีเหตุบางอย่างแต่ฉันสัญญาไว้แล้วนี่ว่าฉันจะให้ฉันจะไปก็คือไปและพระเจ้าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อพระองค์สัญญากับเราว่าพระองค์จะดูแลเราจะปกป้องเราจะอวยพรเราพระองค์ไม่ได้ดูว่าวันนี้พระองค์ว่างไหมโทษทีลูกวันนี้ว่าจะไปอวยพรซะหน่อยแต่ว่ามีเหตุด่วนเข้ามาต้องไปดูแลตัวเองแล้วกันนะลูกนะพระเจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นถ้าพระเจ้าสัญญาอะไรเอาไว้พระองค์ทำในส่วนของพระองค์อยู่เสมอแต่เราจะได้รับหรือไม่ได้รับขึ้นอยู่กับเรานำตัวเองมาอยู่ในจุดที่ตรงกับคลื่นของพระองค์หรือเปล่าพระองค์บอกให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นเราก็ไม่พลาดจากสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้เพราะพระองค์ทำตามที่พระองค์สัญญาแน่นอนพระองค์เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมและพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนถ้อยคำของพระองค์เลยนะคะในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ12และ13นะคะเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมคำว่าสัตย์ธรรมก็คือสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ข้อนี้เดี๋ยววันหลังจะหาโอกาสมาอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราต้องทนเกินกว่าที่เราจะทนได้บางคนเอาไปใช้ในบริบทที่ว่าพระเจ้าปล่อยให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแล้วรอดูไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดมันกำลังจะสาดแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงเลือดกำลังหยดปล่อยให้หยดไปก่อนจะขาดใจแล้วเดี๋ยวช่วยก็ได้พระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้วันหลังจะอธิบายให้ฟังแต่พระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์ทรงสัตย์ซื่อนั่นเองดังนั้นถ้าพระองค์สัตย์ซื่อไม่ว่าเราจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามเนื่องจากเราเป็นผู้ร่วมพันธสัญญากับพระองค์พระองค์ทรงรักษาสัญญาในส่วนของพระองค์พระองค์จะหาทางออกให้พระองค์จะส่งความช่วยเหลือเข้ามาเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อเราให้คำตกปากรับคำกับใครไปเมื่อเราให้คำมั่นสัญญากับใครไปเมื่อถึงเวลาเราวิ่งหนีหรือเปล่าเอ้ยพอดีโทษทีว่าไม่สะดวกนัดแฟนกินข้าวซะแล้วแหละวันนี้บอกอาจารย์ว่าอาทิตย์หน้าหนูมานะคะพระเจ้าวันอาทิตย์หนูจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ตกเช้าวันอาทิตย์บอกว่าพระเจ้าต้องขอโทษทีนะนัดเพื่อนตกปลาไม่ได้เจอมันมา4ปีละเรารักษาคำพูดของเราแค่ไหนอีกข้อนึงนะคะในฮีบรูบทที่10ข้อ23ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อนี่คือลักษณะของพระเจ้าและเราก็ควรที่จะสามารถที่จะสัตย์ซื่อได้ข้อนี้พระคัมภีร์บอกให้เราเชื่อมั่นเอาไว้เถอะเพราะว่าคู่ร่วมสัญญากับเราพระองค์สัตย์ซื่อเมื่อเราให้คำมั่นหมายกับใครไว้เขาเชื่อใจเราได้ไหมว่าเราสัตย์ซื่อว่าเราจะยึดมั่นตามที่เราให้
คำพูดกับเขาไปอันดับต่อมานะคะคือเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อมที่เราจำเป็นที่จะต้องมีความสุภาพอ่อนน้อมตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าใครสุภาพอ่อนน้อมแปลว่าคนติ๋มแปลว่าคนไม่จริงเป็นคนที่อ่อนแอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทราบใช่ไหมคะว่าการที่เราจะยืนหยัดเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันกำลังคุกรุ่นมากๆแสดงว่าเราต้องเข้มแข็งมากกว่าคนที่ระเบิดอารมณ์คนที่ระเบิดอารมณ์เนี่ยเขาไม่ต้องควบคุมตัวเขาเองเขาแค่อยากจะควบคุมคนอื่นแค่นั้นเองเขาก็เลยตะโกนออกไปเขาก็เลยหวีดออกไปเขาเลยใช้ความรุนแรงเขาทำทุกอย่างออกมาโดยที่เขาไม่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยการสุภาพอ่อนน้อมการที่จะยืนหยัดที่จะยิ้มน้อมรับไม่โต้เถียงแม้ว่าเรามีเหตุผลล้านแปดที่จะสามารถเถียงกับเขาได้แต่เพื่อเห็นแก่ความสันติสุขเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์เพื่อเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราเลือกที่จะรักษาปากของเราเลือกที่จะสำแดงลักษณะที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์ออกมาอันนั้นใช้แรงมากกว่าเยอะเพราะบางครั้งเนี่ยเราแทบจะสั่นไปทั้งตัวเลยแต่เราจะต้องฝืนยิ้มเราสั่นทั้งตัวเลยแล้วก็อยากจะด่าสาบแช่งแต่เราตัดสินใจว่าพระเจ้าขอพระองค์อภัยให้กับเขาด้วยคุณต้องเข้มแข็งมากๆคุณจะต้องเป็นคนที่อึดมากๆแต่นั่นคือส่วนสำคัญในการเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าความดีของพระเจ้าชักนำให้คนกลับใจเมื่อเราอยากให้เขาเข้าใจเมื่อเรายังไม่อยากสูญเสียเขาไปหรือถึงเราอยากจะสูญเสียเขาไปแต่พระเจ้าอยากจะใช้เราในการเป็นพยานให้กับเขาเป็นตัวอย่างให้กับเขาเราก็จำเป็นที่จะต้องยึดมั่นแล้วก็รักษาความสุภาพอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่เป็นสิ่งที่ทำได้นะคะดูในฟิลิปปีบทที่4ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านนั้นประจักษ์แก่คนที่น่ารักคนที่เป็นลูกของพระองค์คนที่ดีกับท่านคนที่มีน้ำใจกับท่านพระคัมภีร์บอกว่าให้ประจักษ์แก่คนทั้งปวงเลยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขามองมาเขาต้องเห็นว่าเราเป็นคนที่สุภาพเสมอเป็นคนที่มีหัวใจที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีความสง่าผ่าเผยในการดำเนินชีวิตภาษาอังกฤษเขาบอกว่าความสุภาพอ่อนน้อมนั้นเปรียบเสมือนกับพระคุณที่เอาไว้สวมใส่หัวใจของเราเรามีพระคุณให้กับคนอื่นเราเอ็นดูคนอื่นเราช่วยเหลือเราเข้าใจเขาแม้ว่าสถานการณ์มันไม่ชวนให้เข้าใจแต่เรายังเลือกที่จะเข้าใจนั่นคือสภาพและลักษณะของคนที่เชื่อในพระเจ้าและให้ผลนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเราจะมีผลแบบนี้เกิดขึ้นได้เราจะไม่ปากไวเราจะไม่เป็นคนที่มือไวโดยที่เราต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าก่อนเมื่อเราใกล้ชิดกับพระองค์เราจะมีลักษณะเดียวกันนี้อย่าเป็นคนที่ตอบกลับเร็วต้องอดกลั้นใจเป็นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองให้ได้เราจะต้องให้ความสุภาพนี้สำแดงออกไปนี่คือส่วนของความรักที่เราจะต้องแสดงออกนั่นเองเพราะว่าความรักนั้นก็ต้องอดทนนานและกระทำคุณให้การกระทำคุณให้ในขณะที่กำลังอดทนบางคนทำอะไรไม่ถูกใจเลยฉันอดทนแล้วนะแต่ถัดมาพระคัมภีร์บอกและกระทำคุณให้งั้นฉันก็จะสุภาพอ่อนโยนต่อไปแม้ว่าข้างในมันร้อนเป็นไฟข้างในเราเลือดแทบไหลโดยที่คนไม่รู้ว่าขณะที่เรายิ้มปิดปากข้างในเนี่ยเลือดท่วมแล้วเพราะกัดลิ้นเอาไว้แล้วก็ค่อยๆกลืนเลือด จริงๆฉันอยากด่ามันเหลือเกินแต่เลือกที่จะสุภาพพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าพอพระทัยมากๆนะคะนี่คือคุณลักษณะที่เราจะต้องให้สำแดงออกมาต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องบังคับตนเองได้ดูใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7นะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้แก่เราจิตตรงนี้หมายถึงวิญญาณพระเจ้าประทานวิญญาณที่สามารถบังคับตัวให้กับเราได้เราต้องสามารถที่จะบังคับตนเองได้ที่จะไม่ตอบสนองไปตามสถานการณ์เราจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะไม่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นตัวบังคับเราแต่เราจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์นั้น
ถ้าคนหนึ่งเดินมาเหยียบเท้าเราและเราโวยใส่ทันทีเราต่อยเลยเรากระทืบเท้ากลับแล้วบอกว่าเป็นไงรู้สึกบ้างไหมว่าฉันรู้สึกยังไงเจ็บมาเจ็บก็เธอก็ต้องเจ็บกลับนั่นคือเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นตัวควบคุมหรือใครก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่และเราไม่บังคับตัวเราเองเลยเราปล่อยให้อารมณ์ของเราเป็นตัวกำหนดว่าเราจะแสดงออกยังไงนั่นคือเราบังคับตนไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเราหมดความสามารถพระเจ้าประทานวิญญาณนี้ให้กับเราแล้วคือวิญญาณที่สามารถบังคับตนเองได้หยิบออกมาใช้บังคับตัวเราเองบังคับที่จะอธิษฐานเผื่อเขาบังคับที่จะยิ้มให้กับเขาบังคับที่จะเลือกไม่พูดท่ามกลางสถานการณ์นี้บังคับที่จะค่อยๆอ่อนโยนกับเขานี่คือการบังคับตนที่เราจำเป็นที่จะต้องมีไม่ว่าจะมีแรงกดดันมากขนาดไหนไม่ว่าจะถูกบีบคั้นให้รีบเร่งหรือตัดสินใจหรือลงมืออะไรก็แล้วแต่เราเลือกที่จะบังคับตัวเองให้สงบให้นิ่งให้สันติสุขของพระเจ้าครอบครองความคิดจิตใจของเราไว้ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรต้องให้แน่ใจเลยว่าตอนนี้คุณยืนอยู่กับพระเจ้าจริงๆก่อนจะลงมือทำอะไรให้นึกภาพเลยว่าตอนนี้พระองค์เห็นใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพระองค์จะทำยังไงสอนลูกด้วยลูกจะทำตามนั้นแม้ว่าเนื้อหนังและสมองของลูกจะบอกอีกอย่างหนึ่งให้ใช้เวลานั้นจินตนาการแล้วว่าพระเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆมันถึงแม้ว่าจะบอกว่าใช้จินตนาการแต่แท้ที่จริงพระเจ้าอยู่ตรงนั้นกับคุณด้วยเหมือนกันขอคำปรึกษาจากพระองค์ได้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้และสุดท้ายใน2เปโตรบทที่1นะคะข้อ5ถึงข้อ7นะคะเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อมีคุณธรรมจริงๆอยากจะให้อ่านย้อนกลับนะคะตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ7ความรักคนทั่วไปขอโทษนะคะความรักฉันพี่น้องถ้ารักแค่ฉันพี่น้องแล้วก็ต้องเอาความรักของคนทั่วไปเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ความรักฉันพี่น้องโอ้ยงงค่ะเอาเหอะยิงอ่านตามพระคัมภีร์ดีกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมข้อนี้มาเหตุฉะนั้นท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เมื่อมีความรู้แล้วต้องรู้จักเหนี่ยวรั้งตนเองให้เป็นนั่นก็คือการรู้จักบังคับตนเองนั่นเองเอาขันตีเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนคือยั้งตัวเองไว้ได้แล้วจะต้องอดทนบางครั้งคำศัพท์ศาสนาอาจจะทำให้เราเข้าใจแล้วไม่ครบถ้วนนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เพิ่มจากข้อดีต่างๆของเราเข้าไปที่แน่ๆข้อนี้พูดถึงเรื่องของการเหนี่ยวรั้งตนเรามีแค่ความรู้แล้วเราจะไปโอหังใส่คนอื่นก็ไม่ได้ต้องบังคับตนเองให้เป็นบังคับตนเองให้เป็นแล้วจะต้องรู้จักมีขันติก็คือต้องอดทนถ้าหญิงแปลภาษาถูกนะเพราะว่าหญิงก็ไม่เข้าใจคำศัพท์นั้นเหมือนกันนะคะขันติเนี่ยจะต้องเอามาเพิ่มในการเหนี่ยวรั้งตนเองด้วยรู้จักบังคับตัวเองให้เป็นอย่าปล่อยให้สถานการณ์บีบคั้นพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงมีสิ่งดีๆมอบให้พระเจ้าเป็นต้นแบบให้กับเราและพระองค์อยู่ภายในผลเหล่านี้ได้มาจากการที่เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และให้ถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเราแล้วมันจะเติบโตขึ้นมันจะเป็นผลนี้ไม่ใช่แค่เราได้รับประโยชน์แต่คนรอบตัวเราจะต้องสามารถเห็นผลนี้และบอกได้ว่าอ๋อผลแบบนี้คือคริสเตียนมาจากต้นคริสเตียนผลแบบนี้ฉันเก็บกินและฉันได้รับประโยชน์ฉันไปเก็บผลแห่งความรักจากเขาฉันไปเก็บผลจากการเหนี่ยวรั้งของเขาฉันไปเก็บผลของความเมตตาการสุภาพอ่อนโยนจากเขามารับเป็นประโยชน์ของตัวฉันได้นั่นคือสิ่งที่ควรจะสำแดงเกิดขึ้นในชีวิตของเราและทั้งหมดนี้เพื่อพระสิริจะเป็นของพระเจ้าและเราเองก็ไม่พลาดจากพระพรและการจัดเตรียมและประสบการณ์ที่เราจะมีกับพระองค์ให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่สอนให้เราได้รู้ถึงผลของวิญญาณทั้ง9ประการและเราได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้จะไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่เป็นความเข้าใจที่เราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นเราเรียนรู้จากพระองค์เราจะเป็นคนที่ให้การเหนี่ยวรั้งตัวเองหรือการบังคับตนนั้นเป็นอันดับต้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับผลทั้ง9ประการไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าสิ่งใดแต่เราเลือกแล้วที่จะทำตามนั้นเราจะ
ให้ความสุภาพอ่อนโยนของเราเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงด้วยเช่นเดียวกันเราจะให้ความสัตย์ซื่อของเรานั้นเป็นที่ประจักษ์และคนทั้งหลายจะสรรเสริญพระองค์เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อพึ่งพาได้ไว้ใจได้รักษาคำพูดทำตามที่ได้สัญญาเอาไว้และเรารู้ว่าเราทำได้เพราะว่าเรามีพระองค์ที่ทรงสัตย์ซื่อต่อเราและพระองค์ทำตามพระสัญญาอยู่เสมอเราเรียนรู้จากพระองค์เรารับจากพระองค์และการดำเนินชีวิตของเราขอให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์อยู่เสมอลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ